ก็ประเด็นหนึ่งที่เรายังคงมีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องประเด็นที่บรรดาผู้ที่เขาจะเรียกเป็นผู้เสียหายคนที่เขาเคยติดโควิด19มาก่อนหายมาแล้วแล้วก็ไปทำประกันภัยกับทั้งในส่วนของอาคเนย์ประกันภัยและก็ไทยประกันภัยนะฮะวันนี้นะครับเขาไปที่สำนักงานของคปภ.ครับไปราวประมาณสัก800คนได้ต้องการอยากจะไปเร่งรัดครับช่วยหน่อยเหอะคปภ.หรือว่ากองทุนนะฮะช่วยเร่งรัดในการจ่ายเงินให้กับพวกเขาสักหน่อยเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทุกร้อนเหลือเกินติดตามครับความคืบหน้าล่าสุดนะฮะจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณครับไปเกาะติดอยู่ครับเชิญครับค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ที่นี่ค่ะก็เป็นจุดที่4นะคะจุดรับคำทวงหนี้และจุดลงทะเบียนค่ะเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่ผู้เอาประกันโควิด-19 จากทั้งไทยประกันภัยและอาคเนย์ประกันภัยจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดนะคะต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็จะได้เลขคำทวงหนี้ค่ะเพื่อตรวจสอบในระบบนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เรียกบัตรคิวในการเข้าไปยื่นเอกสารนะคะทั้ง2บริษัทค่ะรวม400คิวจาก800คิวค่ะซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะจะให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณธิดารัตน์คุณธีรเดชเห็นภาพค่ะขณะนี้นะคะก็เป็นผู้เอาประกันภัยจากทั่วประเทศที่ตัดสินใจเดินทางมาที่คปภ.นะคะหลายคนสะท้อนว่าลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้วค่อนข้างที่จะทำได้ลำบากนะคะจึงตัดสินใจที่จะเดินทางมาที่นี่และหลังจากที่คปภ.ค่ะปรับเปลี่ยนการให้ลงระบบนะคะผ่านการแจกบัตรคิวค่ะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารนะคะตั้งแต่จุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดสุดท้ายนี้นะคะเพื่อมายื่นเอกสารด้านในค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังรับข้อมูลของทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ1ในผู้เอาประกันภัยนะคะที่วันนี้ก็เดินทางมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพูดคุยกับผู้เอาประกันภัยสักครู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะวันนี้เดินทางมาคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนคะอยู่เอกมัยค่ะคุณพี่ติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนนี้ได้ยื่นเอกสารไปแล้วหรือยังคะอ๋อติดเชื้อตั้งแต่วันที่18มีนานะคะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยกำลังรอยื่นเอกสารอยู่นะคะสำหรับเราที่เป็นผู้เอาประกันภัยแล้วก็ถือว่าเป็นแอดมินกลุ่มด้วยเนาะข้อเรียกร้องของพวกเราที่เป็นตัวแทนที่มาจากทั่วประเทศตอนนี้กับทั้งทางคปภ.เองแล้วก็ทางกองทุนประกันวินาศภัยเองเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็คุณเอกราชนะคะก็ดำเนินการเต็มที่นะคะก็เป็นผู้นำที่แบบว่ามาพาเรามาเรียกร้องเนาะก็อยากให้คปภ.นะคะแล้วก็กปว.นะคะหาข้อสรุปร่วมกันนะคะเพราะตอนนี้ประชาชนคือร้อนใจมากนะคะที่มายื่นเอกสารที่เนี่ยก็อยากให้แบบว่าได้เลขการเช็คการทวงหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะเพราะเหมือนแบบมันมีประวัติในส่วนของเดอะวันเนาะที่ทางเพจ Facebook เขาพูดกันไปว่าแบบมันล่าช้าไม่อยากจะให้มันล่าช้าแบบนั้นอยากจะให้แบบว่าทุกคนที่มายื่นที่คปภ.เนี่ยได้เลขได้เร็วที่สุดอะค่ะพี่แล้วก็ตอนที่หนูก่อนเข้ามาเมื่อกี้เนาะได้คุยมีโอกาสได้คุยกับท่านโซลาร์แล้วก็ท่านชนะพลท่านก็แบบมารับเรื่องเองเลยตรงนี้เขาก็สัญญากับพวกเราแล้วว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดนะคะตรงนี้เห็นบอกว่าหลายคนก็มีความหวังกับการที่ได้รับเงินประกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนหวังอย่างยิ่งเลยว่าจะแบบมันคือเงินของเราอะเนาะแล้วก็บางคนหายจากโควิดมาแล้วก็ยังเป็นลองโควิดอยู่จริงๆเนี่ยลองโควิดเราต้องแบบซื้อยารักษาเราต้องรักษาตัวนะคะมันไม่ได้หายเลยตอนนี้ถึงตอนนี้ก็ยังแบบมีอาการอยู่นะคะพี่แล้วก็สำหรับข้อแนะนำสำหรับใครที่อาจจะเดินทางมาที่คปภ.หรือว่าเดินทางไปที่สำนักงานคปภ.ทั่วประเทศตรงนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือที่สำคัญเลยค่ะอยากให้ดูของในเรื่องเอกสารฝากไว้นิดนึงนะเรื่องผลใบ PCR แล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ใบนึงละถ้าเกิดการถ่ายเอกสารเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการปั๊มตายางใหม่จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่จะต้องไปตรวจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาที่เนี่ยไม่มีปั๊มสดเจ้าหน้าที่เขาจะไม่รับเลยนะคะตรงนี้ถ้ายื่นแทนเนี่ยก็ให้มีหนังสือมอบอำนาจนะคะแล้วก็อากรสแตมป์แต่ถ้าเด็กยังไม่ถึงอายุ20นะคะก็ไม่ต้องติดอากรสแตมป์ค่ะ
ขอบพระคุณพี่มากเลยนะคะค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยผู้ช่วยเลขาธิการสายสิทธิประโยชน์สำนักงานคปภ.ค่ะก็ระบุนะคะว่าขณะนี้คปภ.สามารถที่จะรองรับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ได้นะคะวันละประมาณ 1,000 คนสำหรับประชาชนที่ไม่ได้เดินทางมาที่คปภ.ค่ะก็สามารถไปยื่นได้ที่กองทุนประกันวินาศภัยนะคะโดยจะเริ่มเปิดให้ยื่นข้อมูลนะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้นะครับที่สำนักงานคพทั้งในส่วนกลางนะครับสำนักงานคพเขตไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตท่าพระหรือสำนักงานคพเขตบางนานะครับรวมถึงสำนักงานคพที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศอีก80จุดนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และก็บุคลากรในการดูแลพี่น้องประชาชนครับก็กำหนดยื่นเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมจนกระทั่งถึงวันที่15กรกฎาคม2565นะครับขณะเดียวกันนี้ทางกองทุนก็ได้เขาเรียกอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหากับทางพี่น้องประชาชนก็จะมีเขาเรียกกระบวนการรับคำขอล่วงหน้านะครับซึ่งทางกองทุนก็ไปเช่าสถานที่ที่ไปตรงบริเวณรัชดานะครับตรงตึกเดอะบาซาร์รัชดาสำหรับเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยนะคะต้องยื่นการประกอบการพิจารณาคือคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเอกสารตรงนี้รับจากสำนักงานคปภ.แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดธนาคารสำเนาตารางกรมธรรม์ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ตัวจริงค่ะใบรับรองแพทย์ตัวจริงและกรณีที่ไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเองนะคะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรสแตมป์30บาทค่ะซึ่งจากสอบถามนะคะจากการสอบถามข้อมูลค่ะผู้เอาประกันภัยบอกว่ามาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนถึงขณะนี้ก็เป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วบางรายก็ยังไม่ได้ยื่นเอกสารนะคะแต่เจ้าหน้าที่คปภ.บอกว่าตอนนี้ค่ะก็จะมีการปรับระบบใหม่หลังจากที่แจกเป็นบัตรคิวแล้วหลังจากนี้ค่ะอาจจะปรับเป็นตามรอบด้วยนะคะแบ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะยื่นเอกสารนะคะวันที่11เมษายนนะคะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะหากที่ต้องการที่จะยื่นในวันที่12เมษายนจะต้องมารับบัตรคิวในวันที่11เมษายนและช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่18เมษายนส่วนที่กองทุนประกันวินาศภัยค่ะจะเริ่มให้เปิดลงทะเบียนนะคะให้ทั้ง2บริษัทเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะในวันที่25เมษายนที่เดอะบาซาร์ถนนรัชดาภิเษกค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะที่สำนักงานคปภ.ค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณสาครับเดี๋ยวแจ้งบรรดาผู้ที่ต้องการเอาประกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะมีการตัดเป็นคลิปให้เฉพาะช่วงที่คุณอุสาเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปรายงานจะได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆและรู้วันรู้ว่าหลักฐานเนี่ยต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าเห็นมีคุณผู้ชมอย่างบางท่านเองก็แจ้งมาเหมือนกันเมื่อวานไปคปภ.มาตอน 7:00 น.แล้วก็ยื่นเรื่องด้วยส่วนคุณเกษมสิริเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องของมิจฉาชีพโทรมาเหมือนกันแต่ว่าตัดสายทิ้งอย่างนี้ดีมากเลยนะฮะไม่ต้องไปคุยเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่อย่างที่คุณอุสารายงานไปเดี๋ยวฉันจะย่อยให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมก็คือว่าใครที่ติดเชื้อโควิด19แล้วต้องการที่จะไปยื่นเคลมประกันนั่นคือพอคุณไปยื่นเสร็จแล้วอะค่ะยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีจดหมายลงทะเบียนมาให้ส่งมาที่ทางไปรษณีย์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันโดยเฉพาะไปยังเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้คือเขาจะแจ้งเราให้ทราบเนี่ยประมาณสัก30วันค่ะคราวนี้พอเราไปยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูสถานะมันจะส่งมาทางบ้านรวมถึงสามารถเช็คได้ใน SMS ว่าเราอยู่ในสถานะไหนแล้วในเรื่องของการพิจารณาส่วนคนที่ยังไม่ได้ไปยื่นเลยคืออย่างนี้ค่ะคปภ.เขาเปิดรับวันละ 1,000 คนนะคะ 1,000 คนนี้อย่างที่คุณอุสาบอกไปจะต้องมีการไปรับบัตรคิวล่วงหน้านะคะไม่ใช่ว่าไปนั่งรอเสร็จปุ๊บไม่มีบัตรคิวเข้าไปอันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้จะต้องมีบัตรคิวเท่านั้นนะคะแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เขาเห็นคุณอุสารายงานว่า17พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2565ที่ระบบจะมีการเปิดไม่ใช่หรือแล้วคนที่ไปยื่นก่อนหน้านี้รวมถึงวันนี้คืออะไรคือไปยื่นเอาไว้ล่วงหน้าค่ะถ้าหากพอเปิดระบบ17พฤษภาคมเมื่อไหร่เขาจะนำจำนวนเนี่ยค่ะเข้าไปใส่ในระบบทันทีคุณผู้ชมสามารถไปยื่นได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเพราะเห็นใจหลายคนบอกติดเชื้ออยู่ต่างจังหวัดไกลมากจำเป็นต้องมาที่กรุงเทพไหมไม่จำเป็นค่ะยื่นได้ที่จังหวัดนะคะคือยื่นได้ที่ภูมิภาคมีทั่วประเทศนะคะ84แห่งหรือถ้าคนที่อยู่ที่กรุงเทพยื่นได้ที่กปว.นะคะอยู่ตรงถนนรัชดาภิเษกนั่นเองค่ะช่องทางครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่เพจ Facebook นะฮะสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะฮะ
ไทย PBS News นะฮะเดี๋ยวตัดคลิปให้แล้วก็รายละเอียดนะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการโพสต์เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับ